สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือแม่องเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะวันนี้พามาดูแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะกำลังกินข้าวต้มอย่างอร่อยเลยนะคะดูน้องอ้วนดูน้องอ้วนนะคะเมื่อวานนี้วิ่งเต็มเลยนะคะวิ่งแถวนี้แหละค่ะเนี่ยบริเวณสวนหญ้านะคะกว่าจะจับได้โอ้ยดูออนแม่ยิ่งโตยิ่งดื้อนะคะน้องอ้วนเหลือน้องอ้วนยังไม่ได้เรียนหนังสือเลยครับไม่รู้ว่าจะได้เรียนหรือเปล่านะคะต้องรอดูเจ้าของช้างนะคะแล้วก็ควานนะคะตอนนี้ก็อยู่กับคุณแม่แบบนี้ไปก่อนค่ะทำงานกับคุณแม่นะคะงานชิวๆงานที่ช้างหลายๆเชือกอยากจะทำนะคะไม่บางเชือกก็ไม่อยากทำนะคะเพราะว่าการปล่อยอย่างนี้เนาะถ้าช้างพูดง่ายก็ง่ายไปนะคะถ้าพูดยากก็เหมือนน้องอ้วนวัยกำลังดื้อกำลังซนนะคะน้องก็จะมีอาการอยากรู้อยากเห็นอยากวิ่งนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะอยู่ข้างหลังสวนหญ้าของเราโอ้ยข้างหลังโรงช้างนะคะเคี้ยวงำเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องเป็นไรเป็นไรครับโอ้น้องร้องทำไมนี่น้องตกใจอะไรน้องไม่มีใครทำอะไรน้องเลยคุณแม่ก็ตกใจไปด้วยนะคะน้องอ้วนน้องอ้วนยืนหลับในหรือเปล่าแล้วฝันร้ายหรือเปล่า นี่นะคะน้องอ้วนโอ้ดูหูน้องอ้วนนะคะหูน้องอ้วนสวยมากแม่ควายชอบหูน้องอ้วนมากเลยนะคะหูบางๆนะคะเข้าไปจับนี่ดูมีติ่งให้จับด้วยนะคะแต่ต้องเข้าไปเวลาที่ควายไม่อยู่ค่ะถ้าควายไม่อยู่นี่แม่ควายไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยถูกกันประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็พามาดูแบบคลิปสั้นๆนะคะนี่คือการทำงานนะคะทำงานวันนี้คือการกินข้าวต้มนะคะวันหน้าก็แล้วแต่จะพาไปไหนก็ไปหมดค่ะแล้วแต่เลยน้องอ้วนบอกสะดวกแบบไหนอ้วนไปได้หมดครับไม่เกี่ยงนะคะดูแม่ลูกนะคะติดกันงอมเลยค่ะที่แรกนี่แยกกันไปแล้วกลับมาอีกก็ติดกันแงมเลยนะคะก็ประมาณนี้น้องอ้วนก็ทำวีรกรรมไว้นะคะเหยียบรถขนหญ้าของแม่ควานนะคะแบนแต๊ะแบบพับไว้เรียบร้อยเลยนะคะโอ้โหเก่งมากนะคะกลับมาดูอีกทีตอนเที่ยงนี่โหแบนแล้วนะคะพับไว้เลยนะคะก็น้องอ้วนลากไปให้คุณแม่เหยียบด้วยนะคะเนาะกลัวไม่มีเพื่อนเล่นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่ควานด้วยนะคะมาแบบสั้นๆนะคะนี่หึหึหยอกล้อกันนะคะกับควานไม้นะคะกับน้องอ้วนเหลือเดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูดูทำหน้าเหมือนไม่ดื้อนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ